สวัสดีชาวไบค์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับเจอกับผมในรอบนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงกริดสตาร์ทนะครับออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับ MotoGP สนามที่5ที่เลอมองสกิตในฝรั่งเศสนะครับผลการควอลิฟายนะครับทั้ง Q1 Q2 แล้วก็ตัดสินกันออกมานะครับคืนนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะฮะสปริ้นเรสคืนนี้เวลา 20:00 ตรงนะครับจริงๆก็อยากจะให้ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเผื่อจะได้มีข้อมูลอะไรจากผู้บรรยายนะครับก็จะมารีวิวกันให้ฟังนะฮะ20:00 ตรงไปรับชมได้2ช่องทางเท่านั้นนะครับก็คือช่องทางของ Sport TV 1แต่ถ้า Sport TV 1ติดขัดดูไม่ได้ยังไงบ้างสัญญาณไม่ชัดลองไปดูนะครับ BT Sport 2พิมพ์ค้นหาใน Google เลยนะครับไม่ต้องมาแปะลิงก์แปะอะไรในตรงนี้รวมทั้ง Facebook กันด้วยนะครับรบกวนตรงนี้กันไปเน็ตใครเร็วใครแรงก็คงจะดูได้ไม่ติดไม่ขัดกันนะครับผมก็ดูได้ทั้ง2ช่องทางกันเลยเดียวนะฮะไม่มีอะไรติดขัดเนาะเดี๋ยวนะครับขอแสดงความยินดีกันเลยนะครับกับผู้ที่คว้าโพได้ในวันนี้นะครับฮอเฮมาตินนั้น 129.919 สถิติตัวเลขเวลาถือว่าเร็วมากครับเป็นคนเดียวนะครับที่กดทะลุ129มาได้แล้วก็เป็นสถิติใหม่นะครับทำสถิติใหม่ตามจริงแล้วสถิติเนี่ยถือว่าทุบกันแหลกลานนะครับตั้งแต่ในช่วงของการฝึกซ้อมกันแล้วนะฮะแล้วก็มีหลายคนนะครับที่ทำลายสถิติกันไปมาแต่สุดท้ายนะครับก็มาจบที่มาตินนะครับในรอบ Q2 ครับมาตินนะครับคว้าโพไปคันที่2ฟานิโกบัญญาย่าฮะคันที่3มาร์โววิญญาเลสคันที่4ฟาบิโอดิจานาอันโตนิโอคันที่5มาโกเบเชกี้คันที่6อาร์เรสเอสปาการโรคันที่7เปโดรคอสตาคันที่8ฟาบิโอควาตาราโรคันที่9ฟรังโกมอร์บิเดลีคันที่10เอเนียบาสเซียนินีคันที่11แจ็คมิลเลอร์คันที่12เมเกลโอลิเวราคันที่13มาร์คมาร์เคสคันที่14ลาอูเฟรนเดสคันที่15โจอันซาโก้คันที่16อเล็กลินส์คันที่17อเล็กซ์มาร์เคสคันที่18โจอันเมียคันที่19ทากากินาคากามิคันที่20ออกุโตฟอนันเดสคันที่21ลูก้ามารินีและปิดท้ายแบรดบินเดอร์คันที่22ครับดินฟ้าอากาศในรอบควอลิฟายวันนี้ก็ถือว่าเป็นใจนะครับอากาศโดยรวมก็อยู่ประมาณสัก22-23องศานะครับแต่อากาศในพื้นแฟกความอุณหภูมิความร้อนอยู่ที่ประมาณ33องศาก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ไม่ได้สูงเลยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะค่อนๆมาทางต่ำในซ้ำล่ะคือถ้าสูงมันจะต้องประมาณสัก40ขึ้นไปใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีลมนะครับลมที่แบบว่าแรงในระดับหนึ่งนะครับใครได้ดูการควอลิฟายการฝึกซ้อมจะเห็นนะครับว่าพัดธงเนี่ยโบกสะบัดกันเลยทีเดียวแต่เซตติ้งยางเราจะได้เห็นนะครับว่านักแข่งหลายๆคนนั้นเอายางฮาร์ดลงไปนะครับก็คือหน้าฮาร์ดหลังซอฟบางคนก็เป็นซอฟนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซอฟเก่าใหม่ผสมกันบางคนก็ใส่หน้าฮาร์ดแล้วก็หลังซอฟโดยเฉพาะนะครับ2คนบนหัวแถวนะฮะที่เร็วมากกว่านี้นะครับทั้งมาตินทั้งเปโก้เนี่ยพวกเขาก็ใส่เป็นยางฮาร์ดนะครับยางแข็งในด้านหน้าแล้วก็ยางซอฟใหม่นะครับในด้านหลังนั่นก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะนะครับสามารถที่จะเบรกหนักๆได้นะครับแล้วก็จะเป็นการเก็บข้อมูลไปในตัวด้วยก็เลยนะครับมีความคาดหวังกันว่าในสปรินต์เรสในคืนนี้เนี่ยคิดว่านะครับน่าจะมีคนเอายางฮาร์ดไปเพราะว่ายางฮาร์ดก็ไปได้เร็วนะฮะไปได้เร็วอยู่พอสมควรละเราได้เห็นนะครับว่าหลายๆคนก็ทำได้ดีกันการควอลิฟายในรอบนี้นะครับทั้ง Q1 Q2 เนี่ยก็มีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่นักแข่งหลายๆคนเนี่ยพลาดล้มกันไปในช่วงเวลาสำคัญฮะในช่วงเวลาที่อาจจะมีนักแข่งบางคนนะครับที่ยังกดเวลากันไม่ได้หรือว่าต้องการเวลาในช่วงเวลาสำคัญตรงนั้นนะฮะแต่ทีนี้พอล้มปุ๊บมันก็จะมีธงเหลืองตามมาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตั้งใน Q1 นะครับที่มาร์คมาร์เคสก็แฟนๆก็ตั้งหน้าตั้งตากันเหลือเกินนะครับว่ามาร์คเนี่ยจะควอลิฟายได้ดีจะมีกริดสตาร์ทที่ดีเพราะว่าความเร็วของมาร์คถ้าว่ากันตามตรงนะครับถือว่ามาร์คอยู่ในกลุ่มหัวแถวได้นะครับมีสิทธิ์ได้ลุ้นหัวแถวล่ะถ้าเกิดว่ากริดสตาร์ทเป็นใจดังนั้นมาร์คก็เลยนะครับพลาดไปในเมื่อวานนี้ก็คือล่วงไปใน Q1 เนี่ยดังนั้นเขาจึงจะต้องแบบว่าใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ถือว่าสำคัญมากๆครับในการที่จะนะครับกดเวลาเอา2คนแรกนะครับขึ้นมาแต่ในท้ายที่สุดกลายเป็นเอเนียบาสตินีนะฮะกับทางมิเกลโอลิเวรานะครับที่เป็น2ผู้รอดชีวิตนะครับจาก Q1 โดยเฉพาะโอลิเวราเนี่ยก็คือปาดหน้ามาร์คไปเลยนะครับมาร์คเนี่ยกดเวลาเร็วตั้งแต่ในช่วงเซสชั่นแรกเลยนะครับลงไปก่อนที่ในช่วงท้ายเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปมันก็จะมีความชุลมุนวุ่นวายของธงเหลืองของอุบัติเหตุเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็ในการควอลิฟายใน Q2 อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ากดเวลากันแบบไม่ยอมใครเลยนะ
มาร์ตินก็ถือว่าเร็วแบบฟ้าผ่าจริงๆนะครับตั้งแต่เซสชั่นแรกที่ลงตั้งแต่เมื่อวานในขณะที่คู่แข่งคนสำคัญอย่างฟานเจโกบัญญาญาก็ถือว่าไม่ยอมนะครับไม่ลดลาวา2ให้กันเลยนะฮะใน2คนนี้แล้วก็ใส่ยางเซตติ้งมาเหมือนกันด้วยนะครับในขณะที่หลายคนใส่เป็นซอฟๆหน้าหลังยางใหม่บางคนก็แอบเอายางเก่ามาไว้ยางหน้าเนี่ยนะฮะแต่ในส่วนของแชมป์โลกกับมาร์ตินเนี่ยซัดยางใหม่นะฮะเป็นฮาร์ดกับทางซอฟถือว่าเซตติ้งของ GP24 เนี่ยทำในใกล้เคียงกันนะครับก็เลยทำให้นะครับเวลามันแทบจะไม่ได้หนีกันแต่นะครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยมาร์ตินก็กดเวลามาได้นะครับซึ่งเป็นเวลาที่ว้าวมากเพราะว่ามันเร็วจริงๆนะครับ 129.919 เนี่ยเร็วแค่ไหนล่ะฮะมันเร็วกว่าเวลาเดิมที่ฟรานเชสโกบัญญาญาทำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วอยู่ประมาณเกือบครึ่งวินาทีเลยฮะทุกคนเร็วมากจริงๆครับอันนี้ก็คือเวลาที่เปโก้ทำไว้เนี่ยมันโดนลบไปตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่มาร์ตินนะครับรอบก่อนหน้านู้นแล้วก็มาเอเนียในรอบ Q1แล้วก็มาร์ตินก็มาทุบนะครับของเอเนียลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งเปโก้ก็ยังทุบของตัวเองลงไปนะฮะแล้วก็เปโก้เองนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ก็มีโอกาสนะฮะมาร์ตินก็พอกดเวลา129ไปได้ก็แบบว่ามีโอกาสที่จะกดทุบลงไปต่ำกว่านั้นอีกแต่ไปพลาดล้มฮะอยู่ๆก็ไปพลาดล้มก็เรียกว่าล้มกันไปผมเนี่ยนับคันแทบจะไม่ได้ครับกรรมการน่าจะงงเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันนัดกันมาล้มในช่วงท้ายๆจริงๆเนี่ยมาร์ตินเปิดหัวมานะครับแล้วก็ตามด้วยเปโก้ก็จะมีช็อตที่เปโก้ไปเอาอุปกรณ์ดับเพลิงมานะครับสวมวิญญาณเป็น191เจ้าหน้าที่มาแชร์ทั้งหลายก็ยืนงงกันอยู่นะฮะในขณะที่นักแข่งก็รีบนำถังนะฮะถังสีแดงอ่ะถังดับเพลิงนะครับวิ่งมาเพราะว่าในตอนนั้นรถของเปโก้เนี่ยล้มไปมันก็จะมีเหมือนจะเป็นเชื้อไฟเป็นควันเป็นไรอยู่นะครับเจ้าตัวก็เห็นท่าไม่ดีนะครับไม่ประมาทก็รีบนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีเหตุอะไรที่มันฉุกเฉินแล้วก็รุนแรงมากไปกว่านั้นนะครับก็มีหลายคนที่ล้มไปนะครับต่อเนื่องกันไปอย่างที่บอกไปจำไม่ได้เลยนะฮะนึกสดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแจ็คมิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นเอสปาร์กาโร่นะครับที่พลาดทั้งกันไปหลายคนธงเหลืองนี่ขึ้นมารัวๆๆกันเลยทีเดียวนะครับและดูเหมือนคนที่ได้ประโยชน์จากธงเหลืองในคราวนี้ไม่ใช่ใครครับเป็นเด็กถิ่นนะฮะเจ้าแฟบครับฟาบิโอควาตาราโรหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทำเซอร์ไพรส์นะครับกดเวลามาใน Q2 คนสุดท้ายอันดับที่10ไปเนี่ยในรอบนี้ก็ได้ประโยชน์ก็คือทำมาในคันที่7นะฮะก็คือธงเหลืองมันเกิดมาเนี่ยนักแข่งหลายคนก็เลยสูญเสียฮอตแลปไปนะครับไม่สามารถกดเวลาได้เพราะมันผิดกติกาครับถ้าจะไปวิ่งผ่านธงเหลืองเนี่ยต่อให้คุณทำแถบแดงมา2แถบ3แถบเนี่ยคุณก็จะต้องลดความเร็วลงนะฮะก็เลยทำให้แฟบได้ผลประโยชน์ตรงนั้นไปแต่ก็มีนะครับคนที่เรียกว่าไม่ยอมแพ้นะครับใช้เวลาเสี้ยววินาทีสุดท้ายจริงนะครับเรียกว่ามากดเวลานะฮะหลังจากที่เกิดความชุลมุนวุ่นวายในธงเหลืองก็คือมาโกเบเชกี้นะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยก็น่าจะอยู่ในประมาณคันที่10ที่11ไปนู่นนะครับเบเชกี้ก็โผล่มานะครับในคันที่5ได้สำเร็จก็ไม่น้อยหน้าเพื่อนร่วมทีมนะครับก่อนหน้านี้ก็ดิจานันโตนิโอเนี่ยมาคันที่4ครับแล้วก็คนที่เสียผลประโยชน์ในช่วงท้ายจริงๆนะครับคือตามจริงควรจะได้ผลประโยชน์แหละแต่มันก็กดไม่ลงจริงๆนะฮะเปโดรคอสตานะครับกับมาโกเบเชกี้ก็วิ่งเรียกว่าตีท้ายกันมานะครับแต่กลายเป็นเบจเกกี้คนเดียวนะครับที่แก้มือได้สำเร็จในขณะที่เปโดไม่ได้นะครับเลยทำให้เจ้าหนูเปโดในรอบนี้ออกสตาร์ทในคันที่7นะครับแถวที่3คันแรกฮะทุกคนมองดูแล้วเวลามันค่อนข้างที่จะแบบว่าเกินลิมิตกันไปนะครับที่จะล้มเนี่ยนะจริงๆมันเกินลิมิตกันไปแล้วนะครับที่พลาดล้มเนี่ยแต่เราก็ยังไม่รู้นะฮะว่าเหตุผลจริงๆจากปากคำของทางนักแข่งนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะเป็นดึกๆคืนนี้หรือยังไงนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะตามนะครับบทสัมภาษณ์เนี่ยมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนั่นแหละนะเพราะว่าหน้าพับกันไปเหมือนอาการเลี้ยวไม่เข้ากันเยอะหลายคนเลยเดียวนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปตั้งแต่ในเมื่อวานนี้กันเลยมองนี่มันก็จะเป็นสนามที่ต้องการนะครับการเบรกที่พอสมควรแล้วก็ต้องการอัตราเร่งดังนั้นนะครับถ้าคุณเปิดคันเร่งไปนะฮะในจังหวะที่มันไม่สมดุลมันไม่สมูทนะครับกับรอบเครื่องที่มันเป็นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับนักแข่งหลายๆคนก็ยอมรับนะครับว่ามันไม่นิ่งอย่างมาร์คมาร์เคสอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไปในไลน์ที่มันไม่ค่อยราบเรียบไม่ค่อยลื่นไหลสักเท่าไหร่นะครับไปเผลอเปิดคันเร่งหน่อยนึงนี่ก็มีโอกาสที่จะหน้าพับได้นะฮะดังนั้นก็ถือว่าน่าสนใจนะครับว่าเลอมองเนี่ยจะเป็นสนามที่นักแข่งจะมีโอกาสพลาดล้มกันสูงอยู่เหมือนกันนะผมรู้สึกไปอย่างนั้นฮะเมื่อเอาไปเทียบกับสนามก่อนหน้านี้ก็คือที่เฮเรสในสเปนเนี่ยด้วยความที่มันมีหลายอย่างที่มันก๊อปปี้กันมาได้นะครับสามารถอ้างอิงกันได้ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของความแคบของแทร็กในเรื่องของความคู่ขี้สูสีนะครับที่มันคงจะไม่นะครับคงจะไม่เรียกว่าห่างกันเยอะสักเท่าไหร่นักอันนี้ตรงนี้อาจจะมีผลนะครับที่จะทำให้การไล่แซงกันเนี่ยน่าจะมีขึ้นบ่อยถ้าเป็นไปในแบบนี้นั่นก็คือสัญญาณที่ดีสำหรับคนดูอย่างพวกเราสิฮะใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเชียร์ดูคาติวันนี้ก็มาเร็วมาแรงทั้งคู่นะครับทั้งมาตินทั้งเปโก้ไม่ว่าคุณจะเชียร์อาพิเลียนะครับวันนี้ท็อปกันก็ติดสอยห้อยตามกลุ่มเข้ามาหรือแม้กระทั่ง KDM ของเปโดนะครับก็อยู่ในระยะที่เรียกว่าไม่ได้ว่าไกลเกินเอื้อมที่จะสร้างความแตกต่างกันไปได้ดูคาติก็โผล่มาแล้วมาร์คมาเคสนะครับความเร็วยังมีแน่ๆนะครับอันนี้การันตีได้แต่กริดสตาร์ทในอันดับที่13เนี่ยเราอาจจะได้เห็นการไล่แซงที่ดูเดือดของมาร์คอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ายังไงกันบ้างตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับมาร์คจะไปเบียดไปปะทะหรือว่าจะมีจังหวะหวาดเสียวอะไรยังไงไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโมเมนต์ที่ผมคิดว่านะครับคงจะเป็นไฮไลท์ตั้งแต่ในสปรินต์คืนนี้เลยแล้วฮะจับตาดูดีครับกริดที่13ของมาร์คในวันนี้กันนะครับรวมทั้งนะครับในเรื่องของอนาคตของเก้าอี้ทีมโรงงานนะครับที่ออกมาเปิดเผยส่งสัญญาณโดยทางทีมบอสจิจิเดนย่านะครับบอกว่าจะไม่พิจารณาแค่ผลงานนะครับแต่จะมองในเรื่องของอาจจะเป็นอดีตวันเก่าๆซึ่งเราสื่อได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของมูลค่าทางการตลาดคาร์บอนฮิตนะครับซึ่งแน่นอนมาร์คมาร์เก็ตจะได้ตรงนี้เต็มๆแต่มาตินกำลังนำอยู่แล้วในตอนนี้มาร์คกริด13มาตินกับเปโก้กริด1มาเปโก้ไม่ต้องนับครับเพราะว่าเขาต่อสัญญาไปแล้วนะฮะจะเป็นอย่างไรน่าสนใจนะครับเพราะว่าอาจจะไปประกาศนะครับข่าวตรงนี้นะครับว่าจะเอาใครกันแน่เนี่ยในโฮมเรสที่บ้านเกิดของพวกเขาในดูคาติก็คือมูเจโร่นะฮะในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็เหลือเวลาขั้นอยู่2สนามนะครับก็ลองมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าดังนั้นมาตินเองก็อยากจะทำผลงานให้ได้เต็มที่นะครับเพราะว่าประกาศกล้าวนะครับจะต้องขึ้นโรงงานเท่านั้นถ้าไม่ได้ทีมโรงงานก็คงจะบายบายจากดูคาติแล้วก็มั่นใจเหลือเกินว่ามีทีมอยู่แน่ๆนะฮะในขณะที่เอเนียคะแนนของเขาก็ยังคงไล่ตามมาติดๆยังคงไม่สามารถที่จะฟันธงอะไรมากมายแม้สื่อจะพยายามเล่นข่าวโอนเอียงไปทางมาร์คเนี่ยเยอะกว่าทุกคนก็ตามนะครับแต่ผมยังมองนะครับว่าถ้ามันมีจุดเปลี่ยนในสนามนี้บางทีสิ่งที่เราฟันธงไปมันจะเป็นยังไงก็ยังคงจะต้องลุ้นกันไปจนถึงมูเจโร่นะครับอย่างน้อยๆนะฮะหรืออาจจะเลยไปก่อนนั้นหรือเปล่าเรายังไม่ทราบกันได้นะครับทุกคนสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งจริงแล้วก็เป็นทั้งไม่จริงกันได้ทั้งนั้นนะครับรวมทั้งฟาบิโอควาตาราโร่นะครับที่แม้เราอาจจะมองว่าส้มลูกใหญ่ก็หล่นใส่ตั้งแต่ในเมื่อวานรวมทั้งในวันนี้เนี่ยนะครับได้ประโยชน์มาเนี่ยแต่นะครับในฐานะของเด็กถิ่นนะฮะท็อป10เนี่ยอาจจะมีลุ้นหรือว่าจะมีลุ้นคะแนนแต้มสุดท้ายในสปรินต์คันที่9หรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปรวมทั้งเปโดอาคอสตานะครับที่ความเร็วมีอยู่นะครับทั้งเปโดทั้งมาร์คเนี่ยนะครับก็มีนะฮะในวันนี้เนี่ยแต่กริดสตาร์ทอาจจะไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถือว่าจะเป็นการต่อสู้ทั้ง3ค่ายได้อย่างคู่ขี้นะผมมองรู้สึกอย่างนั้นฮะแต่มันจะไปเกิดในการแข่งขันในวันเสาร์คืนนี้เลยหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่ารอบมันสั้นใช่มั้ยฮะแต่ถ้าในพรุ่งนี้นะรอบมันเต็มเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้แก้มือแก้ตัวสำหรับนักแข่งกันหลายๆคนนะครับผมฟันธงได้เลยนะครับว่ามันจะคู่ขี้กันมากแต่นะครับรู้สึกว่าสังหรณ์ใจว่าจะมีนักแข่งที่มันจะล้มกันเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกที่เป็นบิ๊กเนมที่กำลังลุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนนี้เลยหรือเปล่าเพราะดูในรอบควอลิฟายนอกการฝึกซ้อมที่ผ่านมามันมีจุดที่จะต้องล้มหลายจุดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชิคเคนต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งความเร็วสูงไฮสปีดโค้ง1โค้ง2เนี่ยนะครับหรือจะเป็นในโค้งที่8นะครับถือว่าสำคัญแล้วในตอนนี้เรียกว่าท้องฟ้าเนี่ยก็คือฝนน่าจะ 100% ครับไม่มีนะฮะเมฆเนี่ยแบบแทบจะไม่มีแทบจะนับก้อนได้นะครับแดดนี่มาแจ่มๆเลย33องศานะครับในช่วงที่ผ่านมา1ชั่วโมงที่แล้วในรอบการควอลิฟายเข้าใจว่าน่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกครับน่าจะทะลุหรือว่าใกล้เคียง40องศาหรือเปล่านั่นก็หมายความว่าการยึดเกาะก็จะมีผลความสึกหรอของยางก็จะมีผลยางฮาร์ดก็จะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับมารอมาจับตาดูกันนะฮะทุกคนโอเคนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าผมจะไลฟ์สดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแข่ง2ทุ่มใช่ไหมเสร็จก็น่าจะประมาณ2ทุ่มครึ่งแล้วเมื่อคืนนี้พายุเข้านะครับในช่วงเวลานั้นวันนี้ไม่รู้จะเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่ารวมทั้งนะครับแถวเนี่ยเขาจะมีการก่อสร้างนะครับคือเข้ามาไถทำปรับพื้นที่เนี่ยเสียงก็ดังนะครับรถแบ็คโฮรถไถเนี่ยวิ่งว่อนทั้งวันเลยนะฮะถ้า3ทุ่มเมื่อคืนนี้เขาก็มีการฉลองกันนะครับรู้สึกว่าเล่ายาปลาปิ้งเนี่ยเพียบกันเลยร้องเพลงเปิดเพลง
แดนกันกระจายนะครับกลางทุ่งนาเนี่ยถ้าเกิดมันมีตรงนั้นเดี๋ยวผมจะพิจารณาว่าจะเหมาะสมไลฟ์ได้หรือเปล่าแต่ถ้าได้ไม่ได้ยังไงนะครับยังไงก็ต้องมีคลิปมาคุยมาเจอกับทุกคนกันอยู่แล้วนะทุกคนโอเคนะครับอย่าลืมย้ำนะฮะ20:00 น.นะครับ20:00 น.ไปรับชมได้2ช่องทางเท่านั้นก็คือสปอร์ตทีวี1พิมพ์หลายๆเว็บนะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเว็บนี้ไม่ได้ไปเว็บต่อๆไปมันจะมีหลายๆเว็บครับพิมพ์ไปเลยถ้าไม่ได้จริงๆลองไปที่ BT Sport 2แต่ถ้าเป็นสปอร์ตทีวี1น่าจะบรรยายภาษาไทยนะครับนะเบสนะดุกรับหน้าที่ตรงนั้นแต่ถ้าจะเป็น BT Sport 2อันนี้น่าจะเป็นภาษาอังกฤษกันนะฮะแล้ว PPTV SD 36ไม่ถ่ายวันนี้นะครับเอ๊หรือว่าถ่ายไม่น่าจะนะไม่น่าจะนะฮะผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เข้าถ่ายแน่ๆวันอาทิตย์แต่ถ้าวันนี้ผมไม่มั่นใจนะใน2ทุ่มก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆ2ช่องทางที่ผมแจ้งมาทางออนไลน์ทาง Google เนี่ยอันนี้ถ่ายแน่ๆนะครับ PPTV SD 36อันนี้พรุ่งนี้นะ 100% ว่าถ่ายนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์แต่วันนี้ไม่แน่ใจย้ำนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคืนนี้กันต่อจะมาฉลองความสำเร็จมาฉลองชัยชนะให้กับ3คนบนโพเดียมให้กับ9คนที่มีคะแนนกันนะครับทุกคน